วันนี้วันดีอีกแล้วครับทุกคนวันที่16มกราคมเป็นวันครบรอบการเดบิวต์ของหนุ่มๆก็เซเว่นและนับว่าเป็นปีที่9แล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยอยู่กับเรามาแอบต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้ววันนี้เองก็มีเมมเบอร์จากวงก็เซเว่นนะครับมาร่วมฉลองวันครบรอบการเดบิวต์9ปีของพวกเขาแอดขอเริ่มกันที่คนแรกเลยนะฮะกับยองแจเขาได้มาลงในสตอรี่ IG ถึง2ภาพกันเลยครับและก็เป็นภาพในบรรยากาศจากงานแฟนคอนเมื่อปีที่ผ่านมาและก็ตามมาด้วยพี่ JB ครับที่ได้มาลงภาพจากตอนประกาศรางวัล Worldwide Fan Choice ที่ทุกคนเนี่ยร่วมพลังโหวตให้กับหนุ่มๆจนได้รางวัล นี้มาจากเวที Mama Awards ในปีล่าสุดนี้เองครับและก็มาต่อกันที่สมาชิกคนที่3นะครับกับน้องแบมแบมตาหนูของเรานะฮะได้มาลงถึง2ช่องทางกันเลยครับทุกคนเริ่มกันที่ทาง Twitter ก่อนน้องได้มาโพสต์ภาพจากงานแฟนคอนในปีที่ผ่านมาพร้อมแคปชั่นว่าสุขสันต์วันเกิดก็เซเว่นผมไม่รู้ว่าตอนนี้กี่ปีแล้วแต่ถ้าพวกคุณยังอยู่กับเราสิ่งนี้ก็จะยังคงอยู่ตลอดไปและในส่วนของสตอรี่ IG ของน้องแบมแบมนะครับก็มาโพสต์เป็นภาพพร้อมกับแท็กหาสมาชิกในวงครับและลีดเดอร์คนเก่งอย่างพี่ JB ก็ได้มารีโพสต์เรียบร้อยแล้วครับและก็มาต่อกันที่สมาชิกคนที่4ของวงนะครับที่ร่วมมาสุขสันต์วันเกิดด้วยนั่นก็คือพี่มาร์คนั่นเองเขาได้มาโพสต์ภาพลงในสตอรี่ IG และก็เลือกรูปตอนเดบิวต์กับเพลง Girls 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 มาลงด้วยครับทุกคนตอนนี้ก็มี4สมาชิกแล้วนะครับเหลืออีก3คนไว้พวกเขามาสุขสันต์วันเกิดในวันครบรอบการเดบิวต์9ปีเมื่อไหร่แอบจะรีบนำโมเมนต์เหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเลยครับแต่ในเวลานี้ก็ขอให้พวกเขาทั้ง7คนมีความสุขมากๆอยู่กับอากาเซ่ไปนานๆร่วมกันสร้างความสุขร่วมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ